เดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนว่าถ้าเกิดให้พี่ต่อยดูแลผิวแบบนี้ค่ะติดต่อกัน1เดือนผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะผิวจะดีขึ้นไหมนะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกากันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำคลิปทดลองดูแลผิวให้แฟนด้วยสกินแคร์ในเซเว่นนะคะจะมาเปลี่ยนแปลงผิวพี่ต่อยนะคะจากผิวที่มีปัญหารูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็มีสิวขึ้นบ้างนะจะดูว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สกินแคร์เซตนี้อะค่ะใช้แล้วผิวจะดีขึ้นไหมนะคะจะกว้างบริเวณหน้าแก้มนะคะทั้งสองข้างแล้วก็ตรงจมูกนะเดี๋ยวให้ดูสกินแคร์นิดนึงนะคะอันนี้คือสกินแคร์ที่มีขายในเซเว่นทั้งหมดเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นครีมซองในเซเว่นนะคะแล้วก็เลือกมานะให้เหมาะกับสภาพผิวพี่ต่อยนะคะก็จะเน้นเป็นผิวที่เหมาะกับคนผิวมันนะคะแล้วก็เป็นสิวด้วยนะแล้วก็จะมีกระชับรูขุมขนด้วยนะเลือกมาหลายอันเลยนะคะแล้วก็มีเป็นใต้ตาด้วยนะคะลดจุดคิดนะแล้วก็เซนไอฟ์อันนี้เป็นเนื้อเจลนะคะเพราะว่าพี่ต่อยผิวมันก็เลยเลือกเป็นเนื้อเจลเพราะมันจะได้มีความบางเบาไม่เหนอะหนะผิวนะแล้วก็อันนี้จะเป็นมาร์คโคลนนะคะกะว่าจะไว้ใช้สักอาทิตย์ละครั้งนะคะทั้งหมดนี้นะคะงบประมาณ600กว่าบาทเพราะว่าได้ซื้อมาหลายซองเหมือนกันนะคะแต่ว่าให้ดูกันว่าใช้ประมาณนี้เลยนะคะใส่หมวกด้วยผมจะได้ไม่เปียกไม่ตายเอาดีก็เดี๋ยวจะเริ่มด้วยการล้างหน้าเลยนะคะรีใช้เป็นด็อกเตอร์มนตรีนะคะอันนี้ราคาถูกมากเลยนะเป็นแบบโฟมไม่ต้องถูหน้าแรงนะพี่ต่อยเบาๆพอแค่ใส่มือแบบนี้เทแล้วก็เดี๋ยวถูให้เกิดฟอง yeah. อีกนิดนึงอีกนึงพอถูให้ละเอียดแล้วค่อยใช้กับหน้าอันนี้ก็ถูกกับหน้าไม่ใช่เบาไงถูแบบนี้ค่อยๆถูไปพี่ต่อยถูให้ทั่วเลยเดี๋ยวเรามาดูกันทุกคนว่าถ้าเกิดให้พี่ต่อยดูแลผิวแบบนี้ค่ะติดต่อกัน1เดือนผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะผิวจะดีขึ้นไหมนะต้องรอติดตามกันนะคะเซตกลางคืนจะใช้เป็นโฟมล้างหน้าเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มอันนี้นะแล้วก็ตามด้วยของ In Beauty อันนี้ช่วยกระชับรูขุมขนตามด้วยลงใต้ตานะคะนี้ลดจุดคิดนะคะแล้วก็สุดท้ายปิดท้ายด้วย Hydrating Gel นะคะเป็นของ Sen Ive นะอันนี้คือใช้ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้นะตามด้วยเซรั่มของ In Beauty นะอันนี้ช่วยกระชับรูขุมขนนะคะผิวค่อนข้างจะมีความหยาบเหมือนกันเพราะพี่ต่อยไม่ชอบทาสกินแคร์เลยนี่ก็เลยอยากทำคลิปนี้นะมาแบบดูแลผิวให้พี่ต่อยด้วยแล้วก็เผื่อใครที่มีปัญหารูขุมขนกว้างเหมือนกันเนี่ยจะได้ดูเป็นทางเลือกได้ถ้าหากว่ามันใช้แล้วเห็นผลนะทุกคนต่อมาก็ตามด้วยครีมตาทาหน้าของโลจูคิดนะคะอันนี้ลงใต้ตาด้วยแล้วก็ลงทั่วหน้าก็ได้นะคะปิดท้ายด้วยเซนไอซ์ที่เป็นเนื้อเจลนะคะอันนี้ก็จะเหมาะคนผิวมันหน่อยเพราะว่ามันจะไม่ได้มีความเหนอะหนะเนื้อซึมไวนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่าผิวมันก็จะมีความฉ่ำขึ้นมาเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวนอนแล้วทุกคนเดี๋ยวไงมาอัปเดตพรุ่งนี้เช้าค่ะว่าผิวตอนเช้าจะเป็นยังไงบ้างนะคะให้ดูผิวพี่ต่อยตอนตื่นนอนกันนะคะตื่นมารู้สึกว่าแบบพอจับผิวพี่ต่อยแล้วมีความนุ่มดีนะมีสิวขึ้นตรงหน้าผากนะเป็นผดเล็กๆอ่ะแล้วก็ตรงบริเวณตรงแถวข้างจมูกนี่กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามากรุงเทพหรือเปล่าแล้วฝุ่นมันเยอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าหน้าพี่ต่อยไม่ค่อยมีความมันนะรู้สึกว่าโอเคขึ้นผิวพี่ต่อยที่ทาครีมบำรุงมาวันที่3แล้วนะคะยังมีผดขึ้นอยู่บ้างนิดนึงนะนี่คือผิวพี่ต่อยวันที่4นะทาสกินแคร์ติดต่อมา4วันแล้วรู้สึกว่าผดเล็กๆตรงหน้าผากอ่ะเริ่มจะค่อยๆหายไปแล้วนะจะมีจุดที่เป็นสิวตรงนี้ด้วยนะที่อักเสบอยู่นะคะแล้วก็ตรงหน้าผากตรงนี้อันนี้เป็นสิวตันเนื่องจากว่าครบ1อาทิตย์แล้วนะคะก็จะมาร์คผิวหน้าพี่ต่อยด้วยนะจะใช้มาร์คอันนี้นะคะนี้เป็นมาร์คโคลนก็จะเหมาะคนที่เป็นสิวด้วยนะคะพอกทิ้งไว้10ถึง15นาทีแล้วก็ล้างออกอ่ะจ๊ะมาร์คหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหลังล้างหน้ารู้สึกยังไงบ้างพี่ต่อยดีเย็นๆใช่ไหมนี่นะทุกคนจะเห็นว่าพี่ต่อยมีแบบสิวเป่งอยู่เม็ดหนึ่งตรงนี้เลยนะแต่ลิกว่าลิกจะใช้เป็นที่กดสิวนะคะอันนี้กดเปิดหัวสิวก่อนนะคะจิ้มไว้แล้วก็จะใช้เป็นแผ่นซับสิวอันนี้นะคะนี่เป็นแบรนด์ที่ลิกใช้อยู่แล้วนะอันนี้ขอไม่รวมในคลิปนะคะว่ามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะก็เลยจะมาแปะพี่ต่อยด้วยนะแต่รู้สึกได้ว่าผิวพี่ต่อยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผ่านมารูมขนมันดูกระชับขึ้นนิดนึงคือผิวมันมีความนุ่มขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นนะทำไม่รู้นะคะว่าถ้า
เราหันมาดูแลผิวตัวเองอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันช่วยฟื้นฟูผิวได้ดีขึ้นจริงๆนะทุกคนอัปเดตผิวพี่ต่อยนะคะหลังจากที่ดูแลผิวให้พี่ต่อยมาเป็นวันที่9แล้วนะโดยรวมก็ถือว่าผิวโอเคนะไปทางที่ดีขึ้นนะคะมีความชุ่มชื้นขึ้นด้วยนะตรงรูขุมขนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความกระชับขึ้นมานิดนึงจุดนี้นะคะที่วันก่อนเป็นสิวนะทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยความอักเสบของสิวเนี่ยลดลงแล้วนะคะจะเหลือแต่ว่าเป็นรอยอยู่นะนี่นะคะเมื่อกี้ล้างหน้าแล้วไปโฟมล้างหน้าของดร.มนตรีนะอันเดิมเลยนะคะปริมาณอยู่ที่ 62.50 กรัมนะคะโอเคมากกับราคา40กว่าบาทตอนกลางคืนก็จะไม่ได้ต่างไปจากช่วงแรกๆนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอันก่อนหน้านี้หมดไปแล้วนะคะนี่ก็เลยเสริมมาเป็นอันนี้นะคะของ PhD อันนี้จะช่วยเรื่องของรูขุมขนที่ดูกระชับนะคะผิวละเอียดแล้วก็คุมความมันนะแล้วก็ไม่ทำให้สิวเกิดซ้ำใช้แทนเป็นเซรั่มแตงโมที่ใช้ก่อนหน้านั้นไปว่าหมดไปแล้วนะคะแต่ว่าอื่นก็คือยังอยู่ในสเต็ปเหมือนเดิมเลยนะอันดับแรกก็จะลงเป็นโลจูคิดอันเดิมเลยแล้วก็ตามด้วย PhD อันนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยใต้ตาของโลจูคิดแล้วก็ปิดท้ายด้วยของเซนไอฟ์อันนี้นะคะทุกคนจำได้ไหมว่าตรงนี้เคยเป็นสิวตอนนี้คือจะเห็นได้เลยว่ารอยนี่คือแบบดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะแทบจะแบบดูไม่ค่อยเห็นแล้วนะแล้วก็ผิวมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะหน้าไม่ค่อยแห้งนะผิวตอนนี้บอกได้เลยว่าตอนแรกมันจะเป็นผิวที่มีความมันขาดน้ำใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้หน้าดูปรับสมดุลขึ้นนะมีความเชี่ยวชาญทาสกินแคร์เองเชี่ยวชาญเลยถึงไม่ทาให้ก็ต้องทาเยอะลอกโคลนครั้งที่2นะคะตอนนี้ดูแลผิวให้พี่ต่อยครบ15วันแล้วนะก็มาอัปเดตกันอีกรอบนึงจะเห็นนะว่าผิวหน้าของพี่ต่อยตอนนี้ดูมีความใสขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณหน้าแก้มรูขุมขนดูกระชับขึ้นมานิดนึงสิวขึ้นนะมีสิวขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ที่เราใช้เป็นเจลแต้มสิวลงไปก่อนนะคะทาเฉพาะจุดนะคะต่อที่เคยเป็นสิวเนี้ยหายไปแล้วนะดีขึ้นละแล้วก็พี่ต่อยก็เพิ่มรอยใหม่ๆอีกที่นึงพอทาสกินแคร์ก็ทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวนะคะว่าผิวมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีความชุ่มชื้นขึ้นจากที่เป็นคนผิวมันขาดน้ำนะตอนนี้คือผิวชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็หน้าระหว่างวันจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะอันนี้คือสกินแคร์ที่ให้พี่ต่อยใช้อยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเจลแต้มสิวใช้ตอนมีสิวนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเจลที่เอาไว้ให้ความชุ่มชื้นนะอันนี้เป็นซองที่3แล้วมั้งหรือ4จำไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าใช้หมดแล้วอันนี้คือซองใหม่ที่จะใช้วันนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นครีมตาทาหน้าเหมือนเดิมเลยโลจูคิดนะคะใช้ต่อแล้วก็อันนี้พี่เอาเพิ่มเข้ามา2อันเป็นของ BK เพราะว่าอันที่ใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยหมดไปแล้วนะคะก็เลยใช้อันที่มีที่บ้านนี่แหละเอามาให้พี่ต่อยลองทาดูด้วยนะคะตอนนี้พี่ต่อยก็ทาครีมครบ1เดือนแล้วนะคะอยากถามความรู้สึกพี่ต่อยว่าเป็นไงบ้างกับการทาสกินแคร์มา1เดือนก็ดีแค่นี้เหรออ๋อก็ดีก็ถ้าเกิดจากความรู้สึกนี้เองนะจากที่ดิสังเกตผิวพี่ต่อยตั้งแต่วันแรกถึงตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่าผิวของเขาเนี่ยมีความไบรท์ขึ้นมีความใสขึ้นนะคือเวลาที่ใช้มือในการสัมผัสอะผิวมันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีความนุ่มชุ่มชื้นนะคะจากที่ก่อนหน้านี้พี่ต่อยจะเป็นคนที่มีผิวมันนะคะแต่ว่าผิวขาดน้ำข้างในนะคะหน้าเขาจะมันง่ายมากๆเลยแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าเขาจะไม่ค่อยมันนะคะแต่ว่าในเรื่องของรูขุมขนเนี่ยจากที่ดูนะก็รูขุมขนรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นนิดนึงไม่ได้เยอะมากนะคะคือพื้นผิวพี่ต่อยเป็นคนที่รูขุมขนกว้างเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าสกินแคร์ที่ให้พี่ต่อยใช้แต่ละชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ใช้เงินไปเท่าไหร่กับการทาสกินแคร์1เดือนนะคะและนี่คือสกินแคร์ที่ให้พี่ต่อยใช้นะคะเซตนี้เนี่ยยังคงใช้อยู่ปัจจุบันนะคะเพราะว่ายังเหลือเยอะเลยนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นซองที่ใช้หมดแล้วนะคะซึ่งหลักๆที่ให้พี่ต่อยใช้นะก็จะมีอันนี้นะคะเป็นเซรั่มที่ทำมาแบบว่าสำหรับคนเป็นสิวนะคะบำรุงผิวนะแล้วก็พอใช้เซรั่มแล้วนะคะแล้วก็จะมีกระชับรูขุมขนที่มี2
2ยี่ห้อนะแต่ว่ากระชับรูขุมขนเนี่ยใช้อันใดอันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าอันไหนหมดแล้วเนี่ยก็ใช้อันอื่นต่อเลยนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าใช้อันนี้หมดแล้วก็จะใช้อันนี้ต่อเลยนะคะแล้วก็นี่คือเจลแต้มสิวใช้หมดแล้วนะคะอันนี้ใช้เฉพาะตอนช่วงที่มีสิวนะคะเอาไว้แต้มเฉพาะจุดนะส่วนตรงนี้เป็นกันแดดนะคะอันนี้ก็ใช้หมดแล้วเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นมาร์คโคลนะคะเอาไว้มาร์คอาทิตย์ละครั้งนะอันนี้ก็ใช้หมดแล้วนะแล้วก็จะมีครีมตาทาหน้านะคะเอาไว้ใช้บริเวณใต้ตานะคะแต่ว่าอันนี้ใช้ทาหน้าได้เหมือนกันแต่ว่าลิให้พี่ต่อยใช้ในส่วนของใต้ตานะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยครีมเนื้อเจลของเซนไอฟ์นะคะอันนี้จะช่วยเรื่องของการให้ผิวมีความชุ่มชื้นนะคะให้ผิวยืดหยุ่นนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซรั่มที่มาใช้ช่วงหลังๆนะคะประมาณปลายเดือนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับสิวเพราะว่าเนี้ยหมดไปก่อนแล้วช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็ช่วงปลายเดือนจะเป็นเซตนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินแคร์ที่ใช้นะคะเมื่อกี้คงได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่ามีสกินแคร์อะไรที่ให้พี่ต่อยใช้บ้างนะซึ่งลิกจำราคาบางชิ้นไม่ได้แต่ว่ากะไปคร่าวๆตีเป็นเงินแล้วนะคะประมาณ800กว่าบาทนะคะสำหรับการใช้สกินแคร์ในเซเว่น1เดือนนะคะแล้วก็จะเห็นนะคะว่ายังมีสกินแคร์ที่ยังคงเหลืออยู่นะคะยังคงใช้ต่อได้เรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะมีบางอันเนี่ยที่หมดไปแล้วนะคะเราก็ต้องซื้อมาเพิ่มถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะดูแลผิวในส่วนนั้นนะอยากให้พี่ต่อยสรุปอีกรอบนึงว่าเป็นไงบ้างกับการทาสกินแคร์เอง1เดือนสมมติว่าพี่จะมีธุระไปไหน 8:00 นใช่มั้ยสมมติ 8:00 นพี่ก็ตื่นประมาณ 7:30 นแล้วไปได้เลยอันนั้นคือก่อนที่จะมีการทาสกินแคร์อันนี้ต้องตื่นล่วงหน้าวันครึ่งชั่วโมง ก็ยังน่าจะยังไม่ทันอะแต่หลังๆก็ทันเพราะว่าพี่เร็วขึ้นเริ่มคล่องแล้วแต่ว่าต้องขอชื่นชมในเรื่องของความอดทนพี่ต่อยนะคือไม่คิดว่าเขาจะทาสกินแคร์เองแบบอย่างสม่ำเสมอได้ต่อเนื่องจริงๆอ่ะเพราะว่าช่วงหลังๆอ่ะลิกก็ปล่อยยาวเลยให้พี่ต่อยทาเองถ้าถามความรู้สึกลิกเองนะลิกเห็นความแตกต่างของพี่ต่อยในเรื่องของผิวหน้าที่ดูมันน้อยลงกว่าเมื่อก่อนในเรื่องของความใสของผิวคือผิวมีความใสขึ้นคือมันดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นจากเดิมนะคะตอนนี้ดูหน้าใสเลยอันนี้คือผิวที่ยังไม่ได้ทาสกินแคร์นะอยากให้ทุกคนได้เห็นผิวกันเป็นอย่างนี้เลยประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีงบน้อยนะคะแล้วก็น้องๆที่อยู่ช่วงวัยเริ่มต้นการใช้สกินแคร์ในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าลิกจะมาทดลองอะไรให้ดูอีกเนี่ยก็ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ